ครับตอนนี้ถ้าเราดูจากเหตุการณ์ที่เกิดการเสียผู้นำของฝ่ายเฮสบอลที่ไปเกิดขึ้นในอิหร่านและก็ตามเนี่ยก็เห็นชัดนะว่าอิหร่านฮึ่มๆขู่เลยแต่ปรากฏว่าแล้วการปฏิบัติการก็ไม่ได้มีความหนักหน่วงก็เว้นระยะจากเมื่อก่อนต้องทันทีไปใน3วันที่ไหนได้ปฏิบัติจริงๆก็เป็น2อาทิตย์แล้วก็กรณีที่เกิดที่ซีเรียที่สถานกงสุลที่บอกปฏิบัติการทันทีก็2อาทิตย์ไปเกิดที่ในอิหร่านเองก็โอ้โหล่วงเป็นเดือนฉะนั้นถ้าเราดูแล้วประกอบกับตามประวัติศาสตร์ที่ศึกษาในการปฏิบัติการทหารอิหร่านมามันยังชัดอยู่ตามเดิมอิหร่านก็จะไม่ยกกำลังออกมานอกประเทศอิหร่านเนี่ยอย่างมากก็คือการสนับสนุนยุทโธปกรณ์นั่นแหละแล้วก็กองกำลังก็ยังใช้เฮสบอลเลาะห์ผสมกับฮูตีที่จะผ่านทางทะเลแดงแต่ณตอนนี้เนื่องจากไอ้กองกำลังฮามาสมันอ่อนแอลงละในพื้นที่ของฉนวนกาซาฉะนั้นตรงนี้อิสราเอลยังจะอยู่ในศักยภาพที่จะรับมือได้เพราะว่าไม่ต้องพะวงหลังไงสามารถไปเผชิญเหตุในตอนหน้าได้เลยฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้กังวลและในทะเลแดงไม่ได้กังวลเพราะว่ามีกองเรือของฝ่ายทางพันธมิตรเนี่ยไปเสริมที่จะช่วยกันปกป้องดูแลอยู่แล้วค่ะดังนั้นคือถ้าลองประเมินอีกสมรภูมิหนึ่งนะคะสมรภูมิรัสเซียยูเครนเนี่ยคงต้องรอเลือกตั้งอเมริกานะคะแต่ว่าทางฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยยังดูค่อนข้างจะเดือดมากนะคะเพราะว่าอเมริกาแม้ว่าจะพยายามที่จะให้เกิดการเจรจาแต่ว่าอิสราเอลนี่บุกหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เลบานอนนะคะจากปฏิบัติการ Pager Attack แล้วก็เฮสบอลเลาะห์ในเลบานอนก็ตอบโต้อย่างดุเดือดเช่นเดียวกันนะคะนาทีนี้ดูเหมือนว่าศูนย์กลางการรบใหม่เนี่ยจะย้ายจากกาซาไปอยู่ตรงเลบานอนแล้วด้วยซ้ำไปนะคะท่านประดอนประเมินปฏิบัติการล่าสุดของอิสราเอลยังไงบ้างเขาพยายามที่จะขยายพื้นที่ในการรบแล้วก็ขยายกลุ่มที่เป็นเป้าหมายในการที่จะต่อสู้นอกจากฮามาสไปสู่ฮิสบอลเลาะห์อย่างเต็มรูปแบบแล้วหรือเปล่าคะเขาจริงๆเนี่ยนะเขาไม่ได้ขยายพื้นที่หรอกเพียงแต่ว่าเขาไม่ต้องการให้ฮิสบอลเลาะห์จากเลบานอนนะมาบุกเขาเพราะตอนเนี้ยเราจะเห็นแหละทางการปฏิบัติการทหารเขาเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับแล้วว่าถ้าในพื้นที่ไม่ว่าฉนวนกาซาก็ตามอะไรต่างๆเนี่ยนะในปาเลสไตน์เนี่ยเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถเรียกว่ากลุ่มสภาพได้แล้วฉะนั้นตรงนี้ทำให้เขาเบาใจแต่ว่าแน่นอนในทางตอนเหนือเนี่ยเขาต้องกั้นอย่างเดียวว่าไม่ให้เฮสบอลเลาะห์รุกเข้ามาได้ตอนนี้การจะทุกทีเนี่ยเขาก็พยายามไม่ไปรุกนะแต่พอดีมันก็ถูกโจมตีจากเฮสบอลเลาะห์เข้ามานะครับแน่นอนตอนเหนือเขาเจอเฮสบอลเลาะห์ทางทะเลแดงเขาเจอฮูตีแต่เฮสบอลเลาะห์เนี่ยมาทั้งซีเรียมาทั้งตรงเลบานอนแต่จุดหลักคือตรงเลบานอนฉะนั้นตรงเนี้ยเขาถึงต้องไปจัดการที่เบรุตเลยที่เลบานอนเลยและเขาก็เชื่อมั่นว่าณตอนเนี้ยเขาไม่ต้องพะวงหลังแล้วไงฉะนั้นโอกาสในการปฏิบัติการทางทหารเนี่ยเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถเรียกว่าจะสามารถไปสกัดกั้นได้แล้วก็สามารถเป็นเชิงรุกที่จะทำให้ทางฝ่ายนู้นเนี่ยไม่รุกเข้ามามากไปกว่าในปัจจุบันแต่เมื่อก่อนตอนเนี้ยที่เฮสบอลเลาะห์เนี่ยฮึกเหิมเนี่ยเพราะมันในกาซาต่างๆเนี่ยอิสราเอลเขายังต้องห่วงหน้าประวงหลังยังเป็นฮามาสตอนนี้เขาลดการห่วงหลังเนี่ยไปเยอะฉะนั้นเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้าตรงๆฉะนั้นฝั่งตรงนู้นก็ต้องคิดหนักเหมือนกันไม่ง่ายแต่ขณะเดียวกันที่เขาจะยกกำลังหลักเข้าไปรบก็คงไม่เพราะเขาก็เคยมีบทเรียนที่ว่าเขาสู้มาทุกสมรภูมิแต่เขาก็ไม่เคยได้ชนะที่เลบานอนนะสมรภูมิเนี่ยฉะนั้นเขาก็จะไม่ประมาทแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ใช้ให้เห็นว่าการข่าวกรองนะการปฏิบัติการทางแบบรบพิเศษเขาเนี่ยเฮ้ยอย่ามาล้อเล่นกับเขานะก็ถึงเรื่องเกิดกรณีเพจเจอร์ขึ้นมานี่แหละมันชี้ให้เขาเห็นเลยนะว่างานข่าวกรองเขาเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเทคโนโลยีในการที่เขาจะจัดการคุณเนี่ยเฮ้ยเขารู้นะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเขาจัดการแบบเนี้ยไอ้ฝ่ายนู้นฝ่ายทางเฮสบอลเลาะห์จะลุกยากนะเพราะมันจะเกิดภาวะห่วงหน้าพะวงหลังพอจะมาอ้าวเดี๋ยวตรงนู้นตุ้ม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 แล้วตุ้มทีมันไม่ใช่จุดเดียวนะคือหน้าตอนนี้มันเหมือนใช้เพจเจอร์มันอาจจะเหมือนดูเบาแต่จริงๆไม่เบาหรอกเพราะมันทำให้เสียชีวิตแล้วพอดีเนี่ยเขาก็เลือกเวลาปฏิบัติการที่ไม่อยากไปให้เกิดกับประชาชนแต่ถ้าคุณมาลุกกับเขามากๆเนี่ยเขาจะแสดงเห็นเลยว่าเฮ้ย
มันอาจจะไม่ใช่เฉพาะเพจเจอร์นะมันอาจจะมีอุปกรณ์อะไรอีกก็ได้ที่พวกคุณคิดว่าเขาเข้าไม่ถึงเนี่ยเขาเข้าถึงแล้วตอนนั้นเนี่ยไอการที่จะปฏิบัติการลุกเนี่ยฝ่ายนู้นจะต้องระมัดระวังเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะกลับไปกระทบไม่ใช่เฉพาะเฮสบอลละมันอาจจะไปกระทบประชาชนของเลบานอนซึ่งเฮสบอลก็ไม่อยากให้ไปเกิดลักษณะเช่นนั้นได้แต่สิ่งที่สำคัญตอนนี้อิสราเอลยังไงเขาถึงบอกว่าไงเขาถึงต้องจัดการฮามาสเบ็ดเสร็จนะและให้เห็นภาพจริงๆว่าบางทีมันก็อาจจะดูเหมือนโหดร้ายเหมือนกันว่าไปกระทบประชาชนบริสุทธิ์แต่ถ้าเขาไม่จัดการข้างหลังเบ็ดเสร็จเนี่ยเขาก็เสร็จไอ้ทางนู้นบุกมาไม่รู้จักจบสิ้นสักทีแต่ณตอนนี้เขาก็แสดงศักยภาพแล้วให้เขากลุ่มสภาพพื้นที่ได้แล้วเขาก็มีเทคนิคกลยุทธ์อุปกรณ์พิเศษไปจัดการคุณได้ด้วยณตรงนี้เชื่อมั่นว่าจากปฏิบัติการไอ้เพเจอร์เนี่ยนะทำให้เรียกว่าเฮสบอลล็อกก็เรียกว่าต้องสะดุดหยุดลงพอสมควรใช่ครับผมครับแต่ว่าเฮสบอลล็อกเนี่ยผู้สนับสนุนของเขาเนี่ยค่ะก็คืออิหร่านอิหร่านเราก็เคยทราบดีนะคะว่าเขาเนี่ยจะเป็นผู้ที่ผลักดันแล้วก็คอยซัพพอร์ตเฮสบอลล็อกนะคะถ้าเกิดเหตุที่ถูกโจมตีหนักหนาสาหัสขนาดนี้เนี่ยอิหร่านจะเข้ามาสนับสนุนเข้ามาปกป้องนะคะหรือว่าคือจะเปิดหน้าสู้ด้วยหรือเปล่าคะท่านคะณตอนนี้ถ้าเราดูจากเหตุการณ์ที่เกิดการเสียผู้นำและมีความท้าทายที่ไปฆ่าผู้นำนะครับของฝ่ายเฮสบอลล็อที่ไปเกิดขึ้นในอิหร่านอะไรก็ตามเนี่ยก็เห็นชัดนะว่าอิหร่านฮึ่มๆขู่เลยแต่ปรากฏว่าแล้วก็การปฏิบัติการก็ไม่ได้มีความหนักหน่วงก็เว้นระยะจากเมื่อก่อนต้องทันทีภายใน3วันที่ไหนได้ปฏิบัติจริงๆก็เป็น2อาทิตย์นะครับแล้วก็กรณีที่เกิดที่ซีเรียที่สถานกงสุลที่บอกงานปฏิบัติการทันทีก็2อาทิตย์ไปเกิดที่ในอิหร่านเองก็โอ้โหล่วงเป็นเดือนฉะนั้นถ้าเราดูแล้วประกอบกับตามประวัติศาสตร์ถ้าศึกษาในการปฏิบัติการสถานอิหร่านมามันยังชัดอยู่ตามเดิมอิหร่านก็จะไม่ยกกำลังออกมานอกประเทศฉะนั้นก็จะเป็นการสนับสนุนได้ละซึ่งเราเห็นตอนนี้ที่เฮสบอลเลาะห์ใช้โดรนกันมากๆเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้มาจากอิหร่านแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอตัวไอออนโดมของอิสราเอลก็มีประสิทธิภาพในการระงับยับยั้งได้ฉะนั้นอิสราเอลไม่ได้กังวลในเรื่องการมีโดรนโจมตีของทางฝ่ายเฮสบอลเลาะห์จะเยอะยังไงก็ตามนะเพราะว่าข้อจำกัดของโดรนเนี่ยมันเคลื่อนที่ช้าแต่มันใช้ปริมาณจำนวนมากเข้ามาเป็นหลักแต่ว่าถ้าเราดูว่าไออาวุธต่อต้านเครื่องต่อต้านป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลที่มีอยู่เนี่ยเขามีศักยภาพที่รับมือได้ฉะนั้นยังอยู่ในวิสัยที่เขาจะรับมือได้แล้วก็เชื่อมั่นว่าอิหร่านเนี่ยอย่างมากก็คือการสนับสนุนยุทโธปกรณ์นั่นแหละแล้วก็กองกำลังก็ยังใช้เฮสบอลเลาะห์ผสมกับฮูตีที่จะผ่านทางทะเลแดงแต่ณตอนนี้เนื่องจากไอกองกำลังฮามาสมันอ่อนแอลงละในพื้นที่ของฉนวนกาซานะครับและในพื้นที่ปาเลสไตน์นะฉะนั้นตรงนี้อิสราเอลยังจะอยู่ในศักยภาพที่จะรับมือได้เพราะว่าไม่ต้องพะวงหลังไงสามารถไปเผชิญเหตุในตอนหน้าได้เลยฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้กังวลและในทะเลแดงไม่ได้กังวลเพราะว่ามีกองเรือของฝ่ายพันธมิตรเนี่ยไปเสริมที่จะช่วยการปกป้องดูแลอยู่แล้วใช่ครับผมครับค่ะดังนั้นคือหลังจากปฏิบัติการครั้งนี้แม้จะเห็นการตอบโต้ของฮิสบอลเลาะห์ที่ดูรุนแรงเข้ามาในพื้นที่ของอิสราเอลนะแต่ว่าไม่น่าจะทำให้เกิดการรบหรือว่าการขยายวงไปสู่การดึงเข้าเลบานอนมาเป็นอีกหนึ่งรัฐที่ต่อสู้กับอิสราเอลใช่ไหมคะยังคงจะมีจุดไม่ถึงขนาดนั้นเพราะตามใดเนี่ยที่ยังเป็นรูปลักษณะของกลุ่มผู้ก่อการนะแบบเฮสบอลเลาะห์เนี่ยยังไงมันก็ไม่ดึงไปสงครามที่เป็นรัฐต่อรัฐฉะนั้นมันยังเป็นในกลุ่มของการก่อการร้ายแล้วก็มาโจมตีอิสราเอลมันยังไม่ใช่เป็นกำลังรัฐต่อรัฐแล้วก็ในภาวะวิสัยเราก็เห็นแล้วว่าอิหร่านก็คงไม่มีการยกกำลังอะไรมาก็เป็นเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ฉะนั้นตรงเนี้ยมันยังอยู่ในสถานการณ์ที่อิสราเอลเขาสามารถไปเผชิญในแนวหน้าได้เพราะว่าเขาไม่ต้องห่วงไอ้ข้างหลังแล้วฉะนั้นตรงเนี้ยเชื่อมั่นว่าการสู้รบมันจะอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแล้วก็ที่ติดกับเลบานอนเป็นหลักแล้วก็แน่นอนต้องมีการเข้าไปโจมตีในเบรุตเพื่อระงับยับยั้งป้องปรามไม่ให้เฮสบอลเลาะห์บุกมาก็ประเภทให้ห่วงหน้าประวงหลังอะพูดง่ายๆซึ่งเป็นศักยภาพขีดความสามารถที่อิสราเอลปฏิบัติการได้ที่เราเห็นด้วยการปฏิบัติทางเทคโนโลยีที่มาใช้เรื่องเพเจอร์นี่แหละ
ทำให้ตอนนี้ยังไงเฮสบอลเลาะห์ต้องห่วงต้องพะวงหลังอ่ะปล่อยไม่ได้ใช่ครับผมครับ